อารมณ์เป็นปัจจัยก่อโรคกับเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ของคนโกรธเก่งโมโหบ่อยโกรธบ่อยหงุดหงิดง่ายหรือการเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าอารมณ์นอกจากจะทำให้ตัวเองหม่นมองประคองอารมณ์รู้สึกห่อเหี่ยวยังส่งผลต่อสุขภาพกายจนอาจกลายเป็นโรคร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกเพิ่มขึ้นถึง 30% จากผลวิจัยผู้ป่วยกว่าหมื่นรายเสี่ยงเป็นโรคหัวใจก่อนวัยได้ถึง3เท่าโดยเฉพาะในผู้ชายและเสี่ยงมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงโดยเฉพาะในผู้หญิงเสี่ยงอ้วนเพิ่มขึ้นเพราะฮอร์โมนขาดสมดุลจากความโกรธและเครียดสะสมซึ่งความอ้วนก็นำไปสู่โรคอื่นๆที่จะตามมาได้อีกเพียบค่ะเสี่ยงโรคเกี่ยวกับปอดโดยมีงานวิจัยพบว่าคนที่โกรธบ่อยจะมีปอดที่ทำงานแย่ลงก่อนวัยและเสี่ยงกับโรคหอบทางอารมณ์ได้ด้วยค่ะเสี่ยงโรคลำไส้แปรปรวนปวดแน่นท้องอึดอัดท้องผูกและท้องเสียบ่อยและยังเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยค่ะใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายอาจต้องลองหันมามีสติCalm down ลงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจมีงานวิจัยที่พบว่าคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายค่ะอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการไหลเวียนของชีตับอย่างมากถ้าชีของตับไหลเวียนสะดวกเลือดลมจะไหลเวียนดีร่างกายจะสมดุลอารมณ์ก็จะดีสุขภาพก็จะดีเช่นกันค่ะในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการสกัดที่ทันสมัยซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปานของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลายส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลรักสุขภาพอย่าลืมใส่ใจดูแลตับค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399